พระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2556ที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครพระราชรัตนมงคลมนตรีอภิมานุติโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเปิดเผยว่าวันที่12ธันวาคมนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนครบ50วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานถวายสมเด็จพระสังฆราชในวันที่11ถึง12ธันวาคมอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังคงมีประชาชนคณะศิษยานุศิษย์หลั่งไหลมาถวายสักการะพระศพกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีคณะศิษยานุศิษย์เล่าว่าพระเกศาพระโลหิตที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสเจริญพระชนมายุ100พรรษาบางส่วนกลายเป็นพระธาตุซึ่งสร้างความปิติแก่บรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากพระราชรัตนมงคลกล่าวอีกว่าจากการพูดคุยกันเบื้องต้นสาเหตุที่ทำให้พระเกศาและพระโลหิตกลายเป็นพระธาตุน่าจะมาจากพระปฏิปทาด้านสมาธิกรรมฐานซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงสนพระทัยฝึกปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ยังทรงเป็นพระปริยัติการปฏิบัติกรรมฐานเป็นคตินิยมในสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงเน้นให้พระสงฆ์สามเณรพึงปฏิบัติ2อย่างให้เคร่งครัดคือคันธทุระการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อให้มีความรู้ด้านพระธรรมวินัยและวิปัสสนาธุระการอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้รู้แจ้งในธรรมและกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนสามารถบรรลุธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองเมื่อทรงมีโอกาสจะเสด็จจาริกไปประทับตามสำนักวัดป่าในภาคอีสานเสมอครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงพระองค์ว่าท่านเคยมาภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสมัยที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านมาแต่ละครั้งจะอยู่เป็นอาทิตย์เอาจริงเอาจังเวลาภาวนาเมื่อมีโอกาสอันดีท่านก็สนทนาธรรมกันท่านตั้งใจศึกษาและมีความรู้ด้านจิตตภาวนาอย่างมากสงสัยเรื่องไหนท่านจะซักจนถึงเหตุและผลสมเด็จพระสังฆราชได้ไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์สำคัญหลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ฟั่นอาจาโรศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนี้ยังทรงรับภาระสอนกรรมฐานที่วัดบวรตั้งแต่ปี2504ซึ่งพระองค์เป็นที่ยอมรับของหมู่พระนักปฏิบัติหรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าพระกรรมฐานและยังมีพระนิพนธ์เกี่ยวกับกรรมฐานและเรื่องของจิตจำนวนมากอาทิจิตตนครนครหลวงของโลกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพระเกศาและพระโลหิตบางส่วนของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งคณะศิษยานุศิษย์เชื่อว่าแปรสภาพเป็นพระธาตุนั้นพบว่าเส้นพระเกศาและพระโลหิตมีลักษณะเป็นผลึกแก้วใสปะปนอยู่เรื่องเล่าจากศิษย์ใกล้ชิดพระสังฆราชพระราชยานกวีสุวิทย์ปิยวิชโชหรือปิยโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าจริงๆแล้วมีความประทับใจในพระองค์ท่านหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความประหยัดมัธยัสถ์ที่พระองค์ทรงใช้ดินสอจนหมดแท่งใช้ผ้าเก่าๆเรียกได้ว่าการใช้สอยอย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยจนกว่าของชิ้นนั้นๆจะหมดสภาพจนใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วและรู้จักใช้เห็นคุณค่าในสิ่งของการใช้ดินสอของท่านเสมือนคำสอนที่กล่อมกล่าวจิตใจ
เป็นแบบอย่างของความประหยัดซึ่งน่าชื่นชมและนำไปปฏิบัติอย่างแน่แน่วเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นดังตัวอย่างแห่งความดีพระองค์ท่านจะทรงพระอักษรตลอดเวลาจะมีหนังสือไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและอังกฤษไว้ข้างกายตลอดไม่ว่าจะต้องเสด็จไปต่างจังหวัดก็ตามทรงสนพระทัยในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเพราะพระองค์ท่านเชื่อว่าภาษาคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถรอบรู้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้อย่างดีจึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองยังคงศึกษาฝึกฝนจนเกิดความชำนาญชำนิชำนาญจนเก่งภาษาต่างๆน่าชื่นชมและนำไปปฏิบัติอย่างยิ่งนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงเป็นผู้ที่มีความเกรงใจรับสั่งน้อยและสงบนิ่งทำอะไรก็จะทรงทำด้วยพระองค์เองอีกทั้งมีความอ่อนน้อมไม่โอ้อวดเป็นสิ่งที่ทำให้อาตมานำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองจนทุกวันนี้นำมาชำระใจเราเองเพราะบางครั้งการสั่งหรือออกคำสั่งไม่จำเป็นต้องพูดหรืออธิบายมากมายและไม่โอ้อวดจนเกินความจริงแต่ในตัวพระองค์ท่านสมเด็จไม่เคยมีกิริยาหรือความประพฤติในด้านเสียหายแก่พุทธศาสนาเลยในขณะเดียวกันพระองค์ท่านยังทรงเป็นผู้ที่มีใจเมตตาใครมารอเข้าเฝ้าก็เปิดโอกาสให้เข้าพบเสมอไม่เลือกชนชั้นให้ความเท่าเทียมกับทุกคนที่ต้องการพบผลงานของพระองค์ท่านมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากมายทรงดำริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศจึงทรงก่อตั้งสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขณะนี้ได้ขยายไปอย่างทั่วทุกทวีปรองศาสตราจารย์ดร.สุชาวพลอยชุมอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนศาสนาและปรัชญาประจำมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยในฐานะศิษย์ใกล้ชิดบวชเนรที่วัดบวรนิเวศวิหารมาตั้งแต่อายุ13ปีกระทั่งบวชพระสมเด็จพระสังฆราชยังทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้อีกเล่าว่าพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ทรงนิ่งสุขุมเยือกเย็นมากพูดน้อยแต่เวลาพูดน้ำเสียงจะมีความนุ่มนวลและเปี่ยมด้วยพระเมตตานอกจากนี้คำพูดก็มีความคมคายในเรื่องของการให้แง่คิดที่ดีอยู่เสมอรู้ว่าอันไหนควรพูดไม่ควรพูดและควรพูดในเวลาไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะทรงมีระเบียบแบบแผนไม่มีเรื่องสุกเอาเผากินทุกอย่างต้องเรียบร้อยเสมอแม้กระทั่งการครองผ้าก็ไม่ได้ละเลยจะทรงครองเป็นปริมณฑลตลอดที่สำคัญพระองค์เป็นพระที่มีความสำรวมระวังอย่างยิ่งยวดทั้งในคำพูดและการกระทำคือทรงมีสังวรได้แก่ความสำรวมระวังและเคารพในพระธรรมวินัยซึ่งเปรียบเสมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทรงประพฤติพระองค์เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ดีในด้านการทรงงานก็เช่นกันพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรอบคอบรอบรู้และรู้จริงในสิ่งที่ทำเสมอเวลาทำก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและใช้สมาธิสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เคยทรงลืมที่จะเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องเป็นหลักเพราะทรงถือคติว่าถ้าอะไรไม่ถูกต้องตามหลักตามพระธรรมวินัยหรือตามระเบียบแบบแผนแล้วถือว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นงานที่พระองค์ทรงทำจึงไม่มีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลังพระปรีชาสามารถที่ถือเป็นพระอัจฉริยภาพซึ่งผมประทับใจก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ธรรมะการย่อยธรรมะคำสอนที่ยากและสลับซับซ้อนให้ง่ายต่อการเข้าใจเหมือนเปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นผู้ใดจะเข้าถึงอัจฉริยภาพด้านนี้ได้ผู้นั้นจะต้องศึกษางานศ
ศึกษาพระนิพนธ์ของพระองค์ให้เข้าใจจึงจะเห็นลำพังผู้ที่ไม่เคยศึกษางานของพระองค์ไม่อาจที่จะเข้าถึงได้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชาวสะท้อนพระอัจฉริยภาพที่เขาเห็นเป็นประจักษ์ในสมเด็จพระสังฆราช